ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของการใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอำนวยความสุขความสำราญแล้วก็สาระต่างๆให้คุณเป็นประจำค่ะวันนี้คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มาถึงตอนที่27ค่ะยังอยู่ที่เล่ม2นะคะจากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันและจากฝีมือการแปลของคุณรสนาโตศิตรกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิริความเดิมตอนที่แล้วค่ะพระนางมหาประชาบดีโคตมีทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ถึงเวลาพระนางไม่ลดละความพยายามนะคะรวบรวมสตรีประมาณ50คนปรงผมแล้วก็นุ่งห่มจีวรแบบพระภิกษุเดินเท้าทางไกลมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะยืนยันว่าสตรีก็สามารถมีชีวิตแบบเรียบง่ายได้เช่นเดียวกับพระภิกษุพระอานนท์เองก็เห็นใจแล้วก็ช่วยทูลขอร้องพระพุทธเจ้าจนกระทั่งในที่สุดพระสารีบุตรก็บอกว่าถ้าสามารถรับครุธรรม8ประการที่ดูเหมือนว่าสตรีจะอยู่ภายใต้การปกครองของบุรุษได้ก็สามารถที่จะบวชได้คือพระสารีบุตรเสนอครุธรรม8ประการซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงมองว่าครุธรรม8ประการนี้น่าที่จะช่วยลดกระแสต้านไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาบวชนะคะพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงยอมรับครุธรรม8ประการด้วยความยินดีค่ะและจากนั้นจึงเป็นจุดกำเนิดของการเริ่มมีภิกษุณีสงฆ์ในพุทธศาสนาโดยครั้งแรกจำพรรษาอยู่ที่สวนมะม่วงของนางอัมพปาลีจากเรื่องของภิกษุณีสงฆ์ก็ได้เกิดเหตุที่มีพระภิกษุสองฝ่ายเกิดข้อพิพาทกันจากจุดเล็กๆที่ว่าพระภิกษุฝ่ายหนึ่งลืมทำความสะอาดอ่างล้างหน้าแล้วก็ถูกพระภิกษุที่ดูแลฝ่ายพระวินัยนะคะขอให้ปรงอาบัติแต่ว่าพระภิกษุนั้นถือตัวถือตนไม่ยอมปรงอาบัติเรื่องราวก็เลยบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคณะสงฆ์สองฝ่ายมีการถือหางถือข้างกันแม้กระทั่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปให้ข้อคิดแก่ทั้งสองฝ่ายแต่ก็ไม่สามารถประงับเหตุได้จนกระทั่งพระนาคิตะซึ่งเป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าทูลขอร้องนะคะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแทรกแซงแล้วก็ให้ข้อคิดอีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ก็เสด็จไปอย่างที่ประชุมสงฆ์ของวัดโคศิรารามซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าขอให้หยุดการโต้เถียงแล้วก็หันกลับมาเอาใจใส่ในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของทิฏฐิมานะและความโกรธแต่ก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปพำนักคือขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จกลับไปพำนักอย่างสงบในวิหารของพระองค์พูดง่ายๆก็คือบอกพระพุทธเจ้าว่าไม่ต้องมายุ่งเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพระองค์และคณะสงฆ์มีวุฒิภาวะสามารถจะแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองได้สิ้นคำของพระภิกษุรูปนั้นพระพุทธเจ้าทรงประทับยืนขึ้นแล้วเสด็จออกจากที่ประชุมแล้วก็เสด็จออกจากกรุงโกสัมพีมุ่งหน้าสู่มหานทีโดยที่ไม่มีผู้ติดตามแม้แต่พระนาคิตะซึ่งเป็นพระอุปัฏฐากของพระองค์หรือแม้แต่พระอานนท์เองเสด็จไปไหนพระองค์เดียวนะคะวันนี้จะได้ฟังคำตอบค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่27ค่ะพระพุทธเจ้าทรงจาริกไปจนถึงตำบลพลกาโลนนการาคามทรงพบกับพระสาวกรูปหนึ่งที่นั่นชื่อพระภาคุเถระซึ่งพระภาคุเถระก็ได้ถวายผ้าอาบน้ำแล้วก็อ่างน้ำแต่พระพุทธเจ้าสำหรับสงพระพักและพระหัตถ์พระภาคุเถระท่านพำนักอยู่ในป่านี้แต่เพียงผู้เดียวค่ะและท่านก็ได้พบกับความปิติสุขอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติพระบรมศาสดาเมื่อทราบเช่นนั้นก็ทรงปรารภว่าบางคราว
การอยู่ลำพังผู้เดียวก็มีความสุขมากกว่าการอยู่กับชนหมู่มากหลังจากทรงอำลาพระภาคุเทระแล้วก็ทรงมุ่งหน้าสู่ป่าไผ่ด้านตะวันออกขณะกำลังทรงย่างพระบาทเข้าสู่ป่าบุรุษผู้พิทักษ์ป่าผู้หนึ่งได้เข้ามาขวางพระองค์ไว้พร้อมกับบอกว่านี่แน่สมณะอย่าเข้าไปในป่านั้นเลยเพราะท่านจะก่อความรำคาญรบกวนแก่เราพระภิกษุผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ก่อนแล้วบุรุษผู้พิทักษ์ป่าท่านนี้ไม่รู้จักพระพุทธองค์นะคะก็เลยห้ามและก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงนึกคำตอบได้พระอนุรุทธะเถระก็ปรากฏกายขึ้นพระเถระถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความปิติยินดีแล้วก็บอกแก่บุรุษผู้พิทักษ์ป่าว่าท่านผู้นี้คือพระบรมศาสดาของอาตมาโปรดอนุญาตให้พระองค์เสด็จเข้ามาเถิดปรากฏว่าที่นี่พระอนุรุทธพำนักอยู่กับพระนันทิยะและพระกิมพิละพระสาวกทั้งสองก็ยินดีนะคะที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเข้ามารับบาตรจากพระองค์ส่วนพระกิมพิละเข้ามารับผ้าสังฆาติของพระองค์แล้วก็ช่วยกันปัดกวาดพื้นที่ให้พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งภายใต้ร่มกอไผ่สีทองนำผ้าเช็ดพระพักแล้วก็อ่างส่งน้ำมาถวายพระภิกษุสาวกทั้งสามรูปถวายอภิวาทต่อพระบรมศาสดาทรงบอกให้พระสาวกนั่งลงและตรัสถามว่าพวกท่านอยู่ที่นี่เป็นสุขดีหรือการปฏิบัติของพวกท่านเป็นอย่างไรมีอุปสรรคอันใดบ้างไหมในการภิกขาจารย์หรือการเผยแผ่ธรรมแก่ชาวบ้านในถิ่นนี้พระอนุรุทธกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดาพวกข้าพเจ้าพอใจสถานที่นี้เป็นอย่างมากที่นี่สงบสงัดพวกเราได้รับอาหารบิณฑบาตอย่างเพียงพอและยังสามารถเผยแผ่ธรรมะในถิ่นนี้ได้ด้วยพวกข้าพเจ้ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมแล้วท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างสมณชันดีอยู่หรือข้าแต่พระบรมศาสดาพวกเราเอื้ออาทรกันและกันเป็นอย่างดีเราอยู่ร่วมกันอย่างสมานกลมเกลียวดุจน้ำนมกับน้ำผึ้งข้าพเจ้าถือว่าการได้อยู่ร่วมกับท่านนันทิยะและท่านกิมพิละนับเป็นพรอันประเสริฐที่ยิ่งใหญ่มิตรภาพของสหธรรมิกเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์อันทรงค่าไม่ว่าสหธรรมิกเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าหรือไม่ก็ตามก่อนที่ข้าพเจ้าจะพูดหรือทำสิ่งใดลงไปข้าพเจ้าจะหยุดถามตนเองว่าสหธรรมิกจะรู้สึกอย่างไรคำพูดและการกระทำของข้าพเจ้าจะทำให้สหธรรมิกของข้าพเจ้าไม่พอใจหรือเปล่าหากยังไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะยับยั้งคำพูดหรือการกระทำเช่นนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พวกเราเป็นบุคคล3คนแต่เราก็หลอมเป็นคนคนเดียวกันด้วยนี่คือพระอนุรุทธนะคะในขณะที่พระกิมพิละก็บอกว่าท่านอนุรุทธกล่าวถูกต้องแล้วพวกเราอยู่ร่วมกันอย่างสมานกลมเกลียวและเอื้ออาทรกันอย่างลึกซึ้งส่วนพระนันทิยะก็บอกว่าพวกเราแบ่งปันทุกสิ่งแก่กันนับตั้งแต่อาหารบิณฑบาตไปจนถึงความคิดเห็นและประสบการณ์พระพุทธองค์ได้ฟังก็ทรงยกย่องพระสาวกทั้งสามว่าดีจริงตถาคตยินดีที่เห็นพวกท่านอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์คณะสงฆ์จะเป็นคณะสงฆ์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีสามัคคีธรรมเช่นนี้ดำรงอยู่การที่ท่านอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีธรรมเช่นนี้ย่อมแสดงว่าท่านทั้งหลายได้บรรลุโพธิญาณแล้วพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระภิกษุทั้งสามเป็นเวลา1เดือนทรงเฝ้าสังเกตพระสาวกตอนออกบิณฑบาตทุกๆเช้าหลังจากบำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วไม่ว่าพระภิกษุรูปใดที่กลับมาจากบิณฑบาตก่อนพระรูปนั้นก็จะจัดปูลาดอาสนะให้แก่สหธรรมิกอีก2รูปพร้อมทั้งเตรียมน้ำเอาไว้สำหรับชำระล้างมือล้างบาตรและวางชามเปล่าไว้ให้ก่อนที่พระภิกษุรูปใดจะฉันอาหารบิณฑบาตของตนท่านก็จะแบ่งอาหารของตนลงในชามเปล่าของเพื่อนสหธรรมิกเผื่อว่าพระภิกษุรูปอื่นมิได้รับอาหารบิณฑบาตในวันนั้นหลังจากที่พระภิกษุทุกรูปเสร็จภัตตกิจ
พวกท่านจะเอาเศษอาหารไปทิ้งลงดินหรือลงลำธารอย่างระมัดระวังมิให้รบกวนเป็นอันตรายต่อสัตว์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นจากนั้นพวกท่านก็จะล้างบาตรร่วมกันหากท่านผู้ใดเห็นว่าฐานสกปรกก็ต้องลงมือขัดถูทำความสะอาดทันทีท่านมักจะร่วมมือทำงานในกรณีที่มีกิจการใดซึ่งต้องอาศัยคนทำงานมากกว่า1คนท่านทั้ง3มักจะนั่งด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ร่วมกันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอำลาพระภิกษุสาวกทั้ง3พระองค์ตรัสแก่ท่านเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแก่นแท้ของคณะสงฆ์ก็คือสามัคคีธรรมนี้แหละตถาคตเชื่อว่าสามัคคีธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ 1. อาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกันเช่นป่าหรืออาราม 2. กระทำกิจวัตรที่สำคัญร่วมกันในชีวิตประจำวัน 3. ลงปาติโมกร่วมกัน 4. กล่าวแต่คำพูดที่สร้างความสมานกลมเกลียวหลีกเลี่ยงคำพูดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ 5. แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ร่วมกัน 6. เคารพทัศนะของผู้อื่นและไม่ผลักดันให้ผู้อื่นทำตามทัศนะของตนเองหมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้จะประสบแต่ความสุขและความสามัคคีธรรมพระภิกษุทั้งหลายขอให้พวกเรายึดถือหลัก6ประการนี้อยู่เนืองนิดเถิดพระภิกษุสาวกมีความปิติยินดีที่ได้รับคำสอนจากพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงกล่าวอำลาพระสาวกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปจนบรรลุถึงป่ารักขิตะใกล้กับเขตป่าเลไลหลังจากทรงนั่งบำเพ็ญภาวนาใต้ต้นสาละพระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะจำพรรษาแต่ลำพังพระองค์เดียวณป่าแห่งนี้ประวัติที่ผ่านมาก็มีปัญหาหมู่คณะมากมายนะคะแถมยังมีพระภิกษุที่บอกว่าพวกท่านสามารถจะจัดการได้เองพระพุทธเจ้าไม่ต้องมายุ่งพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยนะคะที่จะจำพรรษาเพียงลำพังพระองค์เดียวและณใต้ร่มไม้สาระพระพุทธองค์ก็ทรงสำราญในความสงบเรียบง่ายและความรื่นรมสถานที่แห่งนี้เป็นป่าเขาเขียวที่น่าอยู่มีน้ำพุธรรมชาติที่ใสสนิทมีทะเลสาบพระพุทธองค์ทรงดื่มด่ำกับความวิเวกขณะเดียวกันก็ทรงคำนึงถึงภิกษุสงฆ์ในกรุงโกสัมพีซึ่งตกอยู่ในความขัดแย้งที่แม้แต่คฤหัสถ์สาวกก็พลอยได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทนี้ด้วยทรงรู้สึกสลดพระทัยว่าหมู่ภิกษุสงฆ์ไม่ใส่ใจรับฟังคำชี้แนะของพระองค์แต่ก็ทรงเข้าพระทัยว่าจิตใจของภิกษุสงฆ์เหล่านั้นกำลังถูกบดบังด้วยโทสะที่นี่พระพุทธเจ้าทรงพบกับเหล่าสิงสาราสัตว์มากมายรวมทั้งช้างตระกูลหนึ่งนางพญาช้างเท่าเชือกหนึ่งมักจะพาฝูงลูกช้างไปอาบน้ำที่ทะเลสาบนางสอนให้ลูกช้างดื่มน้ำอันเย็นฉ่ำและกินต้นพะพรึงน้ำพระพุทธองค์ทรงเฝ้าดูนางพญาช้างใช้งวงรัดกอพระพรึงน้ำแล้วแกว่งในน้ำเพื่อสะบัดโคลนที่ติดอยู่ออกไปบรรดาลูกช้างก็ทำตามนางพญาช้างไม่นานนักบรรดาช้างก็เริ่มคุ้นเคยกับพระบรมศาสดาจนกลายเป็นสหายของพระองค์บางครั้งนางพญาช้างได้นำผลไม้มาถวายพระพุทธเจ้าบ่อยครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยโขลงช้างลงไปยังทะเลสาบโปรดสดับเสียงโกลจนาทของนางพญาช้างที่กู่ร้องเรียกโขลงช้างซึ่งมีเสียงดังราวกับแตรใหญ่นับเป็นพรรษาที่10นับตั้งแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้มีแต่พรรษาที่2เท่านั้นที่พระองค์ทรงอยู่ตามลำพังพระองค์ทรงพำนักอยู่ในป่าอันชุ่มเย็นตลอดทั้งพรรษานี้จะออกจากป่าก็เพียงชั่วเวลาสั้นๆตอนที่เสด็จออกบิณฑบาตยามเช้าเมื่อสิ้นฤดูพรรษาพระพุทธเจ้าทรงอำลาบรรดาสหายช้าง
แล้วเสด็จสู่ทิศอีสานหลังจากทรงจาริกมาได้2สัปดาห์ก็ทรงบรรลุถึงวัดป่าเชตวันในกรุงสาวัตถีพระสารีบุตรปิติยินดียิ่งนักที่ได้พบกับพระบรมศาสดาสามเณรราหุลก็เช่นกันบรรดาสาวกทั้งหลายอยู่พร้อมหน้ากันทั้งพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระมหากัจจายนะพระอุบาลีพระมหาโกฏิยะพระมหากัปปินะพระมหากุณฑะพระเรวัตพระเทวทัตฝ่ายพระอนุรุธและพระกิมพิละก็เดินทางจากป่าไผ่ในตำบลการาคามมุ่งสู่วัดเชตวันเช่นเดียวกันแม้แต่พระภิกษุณีประชาบดีโคตมีก็ยังพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีทุกท่านล้วนปิติยินดีที่จะได้เฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อพระพุทธองค์เสด็จสู่พระเสนาสนะในวัดเชตวันทอดพระเนตรเห็นพระอานนท์กำลังจัดข้าวของปัดกวาดสถานที่พระอานนท์วางไม้กวาดลงแล้วถวายอภิวาทต่อองค์พระบรมศาสดาพระองค์ตรัสถามเหตุการณ์ความเป็นไปในกรุงโกสัมพีซึ่งพระอานนท์ก็ทูลตอบว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จจากไปแล้วก็มีสหธรรมิกหลายท่านมาหาข้าพเจ้าแล้วบอกว่านี่แน่พระราดาพระบรมศาสดาเสด็จจากไปแล้วพระองค์ประทับอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวเหตุไฉนท่านจึงไม่ตามเสด็จไปทำหน้าที่อุปถากพระองค์เล่าหากท่านไม่ไปพวกเราจะพากันไปเข้าเฝ้าเองก็ได้แต่ข้าพเจ้าบอกท่านเหล่านั้นว่าหากพระบรมศาสดาทรงจากไปโดยไม่ทรงบอกผู้ใดนั่นเป็นเพราะทรงมีพระพุทธประสงค์จะทรงอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวเราไม่ควรที่จะไปรบกวนพระองค์เลย6เดือนต่อมาสหธรรมิกท่านเดียวกันก็มาบอกแก่ข้าพเจ้าว่านี่แน่พระราดานานมาแล้วที่เราไม่ได้รับคำสั่งสอนโดยตรงจากพระบรมศาสดาพวกเราต้องการออกตามหาพระองค์คราวนี้ข้าพเจ้าเห็นดีด้วยพวกเราจึงออกตามหาพระองค์แต่ไม่สำเร็จไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เสด็จประทับอยู่ณที่ใดในที่สุดพวกเราเดินทางมายังกรุงสาวัตถีแต่พระองค์มิได้ทรงประทับอยู่ที่นี่เช่นกันเราจึงตัดสินใจรออยู่ที่นี่ด้วยทราบดีว่าในที่สุดแล้วพระองค์จะเสด็จกลับมาพวกเราเชื่อมั่นว่าพระองค์จะมิทรงทอดทิ้งหมู่สงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเมื่อท่านออกจากกรุงโกสัมพีเหตุการณ์เป็นเช่นไรเหล่าภิกษุยังคงแตกแยกกันอยู่อีกหรือไม่พระอานนท์บอกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งยิ่งเลวร้ายลงกว่าเดิมต่างฝ่ายต่างทำอะไรอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้บรรยากาศตึงเครียดเต็มไปด้วยความอึดอัดบรรดาอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่พอใจไม่พอใจพระสงฆ์ที่ออกไปบิณฑบาตในเมืองคือแสดงความไม่พอใจต่อพระที่ออกไปบิณฑบาตในขณะที่พระสงฆ์ที่เหลือก็พยายามจะชี้แจงว่ายังมีพระภิกษุสงฆ์อีกหลายรูปที่วางตัวเป็นกลางในเรื่องนี้บรรดาคฤหัสถ์สาวกค่อยๆเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหากรณีพิพาทมากขึ้นโดยการมาที่วัดเพื่อเจรจากับพระภิกษุที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวพระอานนท์บอกว่าพวกเขาพูดในทำนองว่าพระคุณเจ้าทำให้พระบรมศาสดาเสียพระทัยจนเสด็จจากไปพวกท่านจะต้องรับผิดชอบอย่างหนักในเรื่องนี้พวกท่านเป็นเหตุให้คฤหัสถ์สาวกเสื่อมความศรัทธาต่อคณะสงฆ์ขอให้พวกท่านได้โปรดทบทวนสิ่งที่ได้ทำลงไปด้วยในตอนแรกเหล่าพระภิกษุที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทไม่ใส่ใจกับคฤหัสถ์สาวกแต่หลังจากนั้นเหล่าคฤหัสถ์ตัดสินใจไม่ถวายอาหารแก่พระภิกษุที่เป็นคู่กรณีพวกเขาพากันพูดว่าพวกท่านไม่มีค่าคู่ควรกับพระพุทธเจ้าเพราะพวกท่านไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างประสานกลมกลืนได้ถ้าพวกท่านเชื่อฟังคำสอนของพระองค์ท่านก็จะสามารถประสานปรองดองกับคู่กรณีแล้วพากันเข้าเฝ้าขอขมามีแต่ทำเช่นนี้เท่านั้นพวกท่านจึงจะสามารถฟื้นศรัทธาของพวกเราได้ข
ข้าแต่พระบรมศาสดาเหล่าคฤหัสถ์สาวกยืนยันมติของพวกเขาอย่างหนักแน่นในวันที่ข้าพเจ้าออกจากกรุงโกสัมพีคู่กรณีได้ตกลงที่จะพบกันข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าไม่นานนักพวกเขาจะมาที่นี่เพื่อมากราบขอขมาพระองค์อย่างเป็นพิธีการพระพุทธเจ้าทรงหยิบไม้กวาดที่พระอนนท์วางเอาไว้แล้วก็บอกว่าขอให้ตถาคตกวาดต่อเองอานนท์เธอจงไปหาพระสารีบุตรบอกว่าตถาคตประสงค์จะพูดด้วยพระพุทธองค์ทรงกวาดพื้นเสนาสนะอย่างสบายสบายจากนั้นทรงประทับบนพระเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวหนึ่งสักพักพระสารีบุตรก็ปรากฏกายขึ้นแล้วนั่งลงข้างพระบรมศาสดาอย่างเงียบสงบเป็นเวลาครู่ใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะกับกรณีพิพาทของพระสงฆ์ที่ค่อนข้างรุนแรงมากในสมัยนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงอยากจะฟังต่ออย่างใจจดใจจ่อกับตอนที่27ในช่วงที่2นะคะว่าพระพุทธองค์จะทรงจัดการกับกรณีพิพาทของพระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายที่บานปลายใหญ่โตนี้อย่างไรนะคะเอาละค่ะตอนนี้จะได้รู้กันนะคะเรื่องของความขัดแย้งทางความคิดการถือตัวถือตนก็เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งพระที่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลนะคะยังอยู่บนเส้นทางการแสวงหาก็สามารถที่จะเกิดความขัดแย้งนี้ได้อย่างรุนแรงเช่นกันคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของคุณด้วยนะคะแอปพลิเคชันไทย PBS ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังได้นะคะแล้วก็สามารถติดต่อกับผู้จัดรายการที่เฟซส่วนตัวค่ะรัศมีมณีนิน RASAMWEMANWENIL นะคะส่งคำขอเป็นเพื่อนพร้อมทั้งอินบ็อกซ์บอกมาด้วยว่าเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะเอาละพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่ากรณีพิพาทนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่27ช่วงที่2บทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันค่ะพระพุทธองค์ทรงกล่าวกับพระสารีบุตรว่าเราควรทำทุกวิถีทางเพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอารามอันงดงามนี้จากนั้นพระองค์กับพระสารีบุตรก็สนทนากันในเรื่องดังกล่าวเป็นเวลานานไม่บ่ายวันหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานพระสารีบุตรก็ได้รับทราบข่าวว่ากลุ่มของพระภิกษุที่ขัดแย้งกันจากกรุงโกสัมพีกำลังมุ่งหน้ามายังวัดเชตวันและบัดนี้ได้มาถึงตัวเมืองสาวัตถีแล้วอีกต่างหากพระสารีบุตรก็รีบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรนะคะพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าจงจัดการปัญหานี้ตามหลักแห่งธรรมพระสารีบุตรก็บอกว่าขอทรงโปรดอธิบายสิ่งที่พระองค์ตรัสให้ชัดเจนกว่านี้ด้วยเถิดคำตอบของพระพุทธองค์ก็คือสารีบุตรยังคงถามคำถามเช่นนี้อีกหรือนี่พระสารีบุตรจึงนิ่งเงียบไม่นานหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะพระกัสสปะพระกัจจายนะพระโกฏิยะพระกัปปินะและพระอนุรุตก็เข้ามาร่วมวงด้วยพระมหาเถระเหล่านี้ก็พากันถามว่าจะจัดการอย่างไรนะคะคือไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเพราะว่ามันบานปลายใหญ่โตเหลือเกินทุกท่านต่างมองไปที่พระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งเป็นพระที่มีสติปัญญามากนะคะเป็นพระที่ฉลาดแล้วก็เก่งพระสารีบุตรก็ได้แต่นั่งยิ้มแล้วก็ตอบว่าขอให้ฟังความทั้งสองฝ่ายอย่างเอาใจใส่โดยปราศจากความลำเอียงจ
จงพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านได้รับฟังอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินว่าสิ่งใดตรงกับคำสอนและสิ่งใดไม่ตรงสิ่งที่ตรงกับคำสอนย่อมนำไปสู่สันติเบิกบานและอิสระนั่นคือสิ่งที่ตถาคตปฏิบัติสิ่งที่ตถาคตห้ามและสิ่งที่ตถาคตไม่ปฏิบัติย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับคำสอนนี้เมื่อใดที่พวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่าสิ่งใดตรงกับคำสอนและสิ่งใดไม่ใช่เมื่อนั้นพวกท่านก็จะรู้วิธีที่จะช่วยเหลือคู่กรณีให้ปรองดองกันในขณะนั้นเองค่ะท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนะคะซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญก็มาถึงกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าคือมีอุบาสกมาจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยก็เป็นผู้นำกลุ่มของคฤหัสถ์ซึ่งตอนนั้นบรรดาคฤหัสถ์หรือว่าคฤหัสถ์ก็มีความเห็นที่ไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะว่าควรจะถวายอาหารกับพระที่ทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายนี้ดีหรือเปล่าอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเราภิกษุจากกรุงโกสัมพีเดินทางมาถึงที่นี่แล้วพวกเราจะต้อนรับท่านเหล่านั้นอย่างไรดีเราควรถวายอาหารแก่พระภิกษุทั้งสองฝ่ายหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงพระสวนก่อนจะตอบว่าจงถวายอาหารแก่พระภิกษุทั้งสองฝ่ายเพื่อแสดงการสนับสนุนคณะสงฆ์พวกท่านจงกล่าวคำสรรเสริญเมื่อมีพระภิกษุรูปใดกล่าวถ้อยคำตรงกับธรรมะในขณะที่พระอานนท์ก็กลับมาแจ้งพระสารีบุตรบอกว่าบรรดาภิกษุจากกรุงโกสัมพีตอนนี้มาถึงแล้วนะคะมาถึงประตูวัดแล้วพระสารีบุตรก็หันมาทางพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามว่าจะให้เข้ามาในตอนนี้เลยหรือไม่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าจงเปิดประตูต้อนรับพระอาคันตุกะเหล่านั้นด้วยเถิดพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าข้าพเจ้าจะจัดเตรียมสถานที่สำหรับเป็นที่พักจำวัดสำหรับพระภิกษุเหล่านั้นแต่ปรากฏว่าที่ไม่พอนะคะคือถ้าเกิดว่าให้พักกันคนละที่คือพักแยกกันเนี่ยที่มันไม่พอทีนี้ก็เลยมีคำสั่งนะคะพระสารีบุตรเนี่ยสั่งให้เปิดประตูพระอารามเหล่าพระภิกษุจากกรุงโกสัมพีก็ได้รับความเอื้อเฟื้อในด้านที่พักอาศัยและปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นพระภิกษุผู้มาใหม่ก็ได้รับอนุญาตให้ออกบิณฑบาตก็ทำกิจของสงฆ์ตามปกตินะคะพระสารีบุตรก็จะจัดแบ่งพระภิกษุเหล่านั้นออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็ส่งให้ออกไปบิณฑบาตเป็นสายๆตามหมู่บ้านต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำในเย็นวันนั้นบรรดาพระภิกษุอาคันตุกะได้ขอให้พระสารีบุตรจัดการให้พวกตนได้เข้าเฝ้าเพื่อทำพิธีขอขมาต่อพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็บอกว่าการทำพิธีขอขมาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามิใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนอื่นใดพวกท่านจะต้องประสานไมตรีกันอย่างแท้จริงเมื่อการประสานไมตรีเกิดขึ้นแล้วพิธีขอขมาจึงจะมีความหมายอย่างแท้จริงปรากฏว่าในค่ำวันนั้นฝ่ายพระธรรมธรก็ได้เข้าไปหาฝ่ายพระวินัยธรพร้อมกับพนมมือขึ้นน้อมคารวะทั้งนี้เพราะพระธรรมธรต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้เริ่มต้นความขัดแย้งโดยปฏิเสธไม่ยอมปรงอาบัติเพราะว่าทำผิดจริงๆนะคะแม้ว่าจะมาจากการลืมไม่ได้ตั้งใจก็ตามข้าแต่พระเถระข้าพเจ้าขอยอมรับว่าได้ละเมิดพระวินัยท่านกระทำถูกต้องแล้วที่โจทย์ความผิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะสารภาพผิดต่อคณะสงฆ์พระธรรมธรทราบดีว่าหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้คือท่านต้องยอมละวางความเย่อหยิ่งทนงตนทางฝ่ายพระวินัยธรก็ตอบรับ
โดยคุกเข่าลงต่อหน้าพระธรรมธรและก็เปล่งวาจาว่าข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าก็มีความผิดเช่นกันที่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนและขาดท่าทีอันยืดหยุ่นขอให้ท่านได้โปรดรับคำอภัยโทษจากใจจริงของข้าพเจ้าด้วยเช่นกันเถิดพิธีขอขมาสงฆ์ของพระธรรมธรดำเนินไปจนถึงยามดึกพระภิกษุทุกรูปก็ผ่อนคลายความตึงเครียดลงโดยเฉพาะพระภิกษุจากกรุงโกสัมพีผู้วางตนเป็นกลางมาโดยตลอดหลังเที่ยงคืนแล้วพระสารีบุตรได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าในที่สุดพระภิกษุคู่กรณีก็ได้ประสานไมตรีกันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยักพระพักโดยดุษณีภาพความขัดแย้งสิ้นสุดลงแล้วแต่พระองค์ทรงทราบดีว่าบาดแผลทั้งหมดจะหายสนิทได้ก็ต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะหนึ่งจากนั้นพระโมคคัลลานะก็แนะนำให้มีการจัดประชุมสงฆ์ระหว่างกลุ่มอัครสาวกของพระพุทธเจ้ากับกลุ่มแกนพระสงฆ์ที่ก่อให้เกิดอธิกรณ์ขึ้นในกรุงโกสัมพีโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อหาทางป้องกันมิให้ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นอีกพระมหากัสสปะเถระทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเมื่อเริ่มประชุมพระมหากัสสปะขอให้พระอนุรุตอ่านหลัก6ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้ในช่วงที่ทรงพำนักอยู่ณเวรุวนารามฝั่งตะวันออกหลังจากได้ฟังคำอธิบายเรื่องหลัก6ประการจากพระอนุรุตพระโมคคัลลานะก็ได้เชิญชวนเพื่อนภิกษุภิกษุณีทุกอารามให้จำหลัก6ประการนี้หลังจากอภิปรายได้4วันบรรดาพระภิกษุในที่ประชุมได้ร่วมกันวางหลักปฏิบัติ7ประการสำหรับการประสานไมตรีซึ่งนำไปใช้เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งในคณะสงฆ์พระภิกษุในที่ประชุมบัญญัติชื่อหลัก7ประการนี้ว่าสาปตาทิกนะสมถะหลักปฏิบัติประการแรกคือสัมมุขวินัยคือการนั่งหันหน้าเข้าหากันมีการประกาศปัญหาข้อพิพาทต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์ทั้งปวงโดยมีกลุ่มพระภิกษุคู่กรณีปรากฏตัวอยู่ในที่ประชุมด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการซุบซิบนินทาในเรื่องปัญหาความขัดแย้งซึ่งจะเป็นการยุโยงให้ผู้คนรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทและความตึงเครียดมากขึ้นหลักปฏิบัติประการที่2คือสมรติวินัยหรือการทบทวนความทรงจำในที่ประชุมสงฆ์กลุ่มพระภิกษุคู่กรณีพยายามทบทวนความทรงจำทุกเรื่องราวที่นำไปสู่ความขัดแย้งมีการแจกแจงรายละเอียดของความขัดแย้งให้แจ่มแจ้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้ามีหลักฐานก็เอามาแสดงประกอบด้วยที่ประชุมสงฆ์รับฟังสองฝ่ายอย่างเงียบสงบและอดทนเพื่อรับรู้ข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะนำมาใช้ตัดสินข้อพิพาทหลักปฏิบัติข้อที่3คืออมุทะวินัยหรือความไม่ดื้อรั้นกลุ่มพระภิกษุที่ก่อปัญหาต้องเป็นผู้แก้ไขความขัดแย้งเองที่ประชุมสงฆ์คาดหวังให้คู่กรณีแสดงความเต็มใจในการประสานไมตรีกันความดื้อรั้นเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์มีแต่ก่อผลเสียหายในกรณีที่มีฝ่ายหนึ่งอ้างว่าพวกตนละเมิดพระวินัยเพราะเหตุแห่งความไม่รู้หรือเกิดจากภาวะจิตใจสับสนทั้งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจจะละเมิดพระวินัยที่ประชุมสงฆ์ควรนำข้ออ้างดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อแสวงหาทางแก้ปัญหาซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายหลักปฏิบัติประการที่4คือตัดสะไพสยาวินัยหรือการปรงอาบัติด้วยความสมัครใจคู่กรณีแต่ละฝ่ายจะได้รับกำลังใจให้แสดงการยอมรับอาบัติและความผิดพลาดของตนเองโดยไม่ถูกบีบคั้นจากคณะสงฆ์
หรือจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่ประชุมก็จะให้แต่ละฝ่ายมีเวลาสมควรในการสารภาพความผิดของตนไม่ว่าความผิดนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามการยอมรับความผิดของตนเองถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นกระบวนการสมานไมตรีและเป็นการกระตุ้นให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งกระทำการปรงอาบัติเช่นกันด้วยการทำเช่นนี้ย่อมนำไปสู่การสมานไมตรีอย่างสมบูรณ์หลักปฏิบัติประการที่5คือปราติชยาการกวินัยหรือการยอมรับคำตัดสินเมื่อถึงขั้นพิพากษาตัดสินจะมีการอ่านประกาศคำตัดสินดังๆ3ครั้งหากไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้านคำตัดสินดังกล่าวก็ให้ถือว่าคำตัดสินนี้เป็นที่สุดไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านคำตัดสินดังกล่าวคู่กรณีได้ตกลงยินยอมเชื่อถือในคำวินิจฉัยของที่ประชุมสงฆ์และพร้อมที่จะปฏิบัติตามนั้นไม่ว่าคำตัดสินของคณะสงฆ์จะออกมาประการใดก็ตามหลักปฏิบัติประการที่6คือยาทภูยะสิกิยาวินัยหรือตัดสินโดยมติเอกฉันท์หลังจากได้รับฟังความจากทั้งสองฝ่ายและก็เชื่อมั่นในความพยายามอันบริสุทธิ์ใจของคู่กรณีที่ปรารถนาจะยุติข้อพิพาทที่ประชุมสงฆ์พิจารณาคำตัดสินโดยใช้มติเอกฉันท์หลักปฏิบัติประการที่7คือตรนาตตารากวินัยหรือการปิดคลุมโครนด้วยฟางในระหว่างการประชุมสงฆ์จะมีการแต่งตั้งพระมหาเถระให้เป็นตัวแทนของคู่กรณีฝ่ายละหนึ่งรูปพระมหาเถระทั้งสองเป็นพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ผู้ได้รับความเคารพและเชื่อฟังอย่างสูงจากสมาชิกในคณะสงฆ์ท่านจะรับฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจพูดน้อยแต่เมื่อท่านพูดคำพูดของท่านจะมีน้ำหนักมากคำพูดของท่านมีพลังสามารถประงับและเยียวยาบาดแผลความขัดแย้งช่วยให้การประสานไมตรีและการให้อภัยดำเนินไปได้ดุจดังเอาฟางปิดคลุมโครนซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถข้ามโครนไปได้โดยเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่เปื้อนโครนการปรากฏตัวของพระมหาเถระในที่ประชุมสงฆ์นับว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งคือจะช่วยให้คู่ความขัดแย้งสามารถหันหน้าเข้าหากันได้ง่ายความขื่นขมมาลายหายไปและที่ประชุมสงฆ์ก็สามารถบรรลุข้อตัดสินอันเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าได้นำเอาหลักปฏิบัติเพื่อการสมานไมตรีทั้ง7ประการมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามพุทธานุมัติพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการระงับอธิกรณ์ของบรรดาพระมหาเถระและทรงเห็นชอบที่จะให้นำหลักปฏิบัติทั้ง7ประการนี้เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของพระวินัยบัญญัติจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณวัดเชตวันเป็นเวลา6เดือนก่อนเสด็จกลับไปยังกรุงราชคฤห์และในระหว่างทางทรงแวะเยือนต้นพระศรีมหาโพธิ์จากนั้นทรงมุ่งสู่ตำบลอุรุเวลาเพื่อเยี่ยมเยือนครอบครัวของสวัสติซึ่งขณะนั้นอายุได้21ปีแล้วพระพุทธองค์เสด็จกลับมาถามพันธสัญญาที่จะทรงต้อนรับสวัสติเข้าสู่คณะสงฆ์เมื่อเขามีอายุอันควรสวัสติได้รับการอุปสมบทและกลายเป็นสหายสนิทของสามเณรราหุลอย่างรวดเร็วน่าสนใจทีเดียวนะคะกับหลัก7ประการที่คณะสงฆ์ใช้ในการจัดการความขัดแย้งในสมัยพุทธกาลยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจชวนติดตามอีกมากมายในหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่2ค่ะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง